สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Tuner Mind คลิปนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆไปดูเหตุผลว่าทำไมฮีโร่เทพเจ้าสายฟ้าอย่างทอควรเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ทรงพลังที่สุดจากข้อสังเกตหลายๆอย่างที่ทำให้เรานั้นคิดว่าทอนั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจมากกว่า2ฮีโร่ที่มีคนถกเถียงกันอย่างมากมายว่าใครจะเป็นโน1และใครจะเป็นโน2อย่างกัปตันมาร์เวลและสการ์เล็ตวิชนั่นเองไปดูกันครับว่าชายคนนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนอร์ใหม่เอาไว้ด้วยนะครับระวังชาวแอสการ์ดพวกนี้ให้ดีเหอะมันตายยากชะมัดเริ่มกันกับประเด็นแรกกันเลยครับทอมีพละกำลังมหาศาลจะพูดเวอร์ไปก็ไม่น่าจะใช่สักเท่าไหร่นะครับว่าทอนั้นมีพละกำลังที่เหนือกว่าอเวนเจอร์ทุกคนโดยความที่เขาเป็นถึงเทพเจ้าสายฟ้าที่ได้รับพรให้กลายเป็นก็อดออฟธันเดอร์ตั้งแต่เกิดและก็ยังมีพลังแฝงที่อยู่ในตัวเขาอีกด้วยมันเลยทำให้เขาแข็งแกร่งและมีพละกำลังที่สูงมากหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าพูดกันในเรื่องของพละกำลังยังไงก็สู้ฮักไม่ได้แน่นอนครับว่าเราเคยเห็นคู่นี้เจอกันมาแล้วและน่าจะเห็นได้ว่าทอสู้กับฮักได้ดีมากซึ่งเชิงมวยคู่นี้ทอน่าจะดีกว่าไม่น้อยเลยทีเดียวครับขนาดทอถูกฮักโจมตีอย่างหนักหน่วงแต่ก็ยังดูไม่ค่อยเป็นอะไรมากยกเว้นอันติของฮักนะครับที่ทำเอาทอสลบไปหลายวันแต่ถ้าหากการประลองกันในครั้งนั้นทอเปิดโหมดโอดินฟอร์ดเข้าใส่อาจจะเป็นฮักที่ต้องลงไปนอนกับพื้นก็ได้นอกจากนั้นการโชว์พละกำลังของเขาก็ยังมีให้เห็นอีกมากมายอย่างการทำลายสะพานสายลุงใบฟลอสที่พังทลายลงไปเพียงแค่การทุบไม่กี่ครั้งของเขาไม่แปลกใจเลยครับที่ทอพยายามบอกทุกคนตลอดเวลาว่าเขานั้นแข็งแกร่งที่สุดมีพละกำลังเยอะที่สุดนั่นเอง2ครับทอมีความทนทานสูงอีกหนึ่งความทรงพลังนอกจากพละกำลังของทอครับก็คงจะเป็นความทนทานของเขานี่แหละกล้ามเนื้อเขาเหมือนสร้างจากเนื้อเยื่อของโลหะโคตติดีเลิศโดยปกติทั่วไปแล้วชาวแอสการ์ดก็ตายยากอยู่แล้วครับยิ่งเป็นเหล่าเชื้อพวงที่ได้รับประทานพรยิ่งทนทานขึ้นไปอีกครับจากคำพูดของกาโมล่าร่างกายของทอคงไม่ใช่เนื้อเยื่อธรรมดาแน่ๆมันมีลักษณะพิเศษที่คล้ายกับโลหะที่ทั้งทนทานความเหน็ดหนาวที่ต่ำสุดถึงจุดห้ำแข็งได้เลยอย่างตอนที่เทงเตงอยู่กลางอวกาศร่างกายของเขาก็ไม่มีน้ำแข็งเข้ามาเกาะเข้าสู่สภาวะเยือกแข็งแต่อย่างใดหรือแม้แต่การทนไฟที่ทั้งโดนดวงอาทิตย์น้อยแผดเผาเอาซะขนาดนั้นก็ยังทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสเพียงเท่านั้นต้องบอกเลยว่าร่างกายของทอจัดอยู่ในระดับท็อปเลยครับทนมือทนเท้าถูกฮักจับฟาดก็ยังไม่เป็นอะไรความเย็นความร้อนทำอะไรเขาไม่ได้เลยทีเดียวยกเว้นโดนไฟฟ้าช็อตนะครับต่อมาเป็นอายุยืนยาวของทอครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เขาทรงพลังที่สุดนั่นก็คืออายุอนามของเขานั่นเองที่อยู่ยืนยาวมามากกว่า 1,500 ปีแน่นอนครับว่ามีคนที่อายุเกินเขาไปมากกว่านี้อย่างกลุ่มอีเทอร์นัลที่ครั้งหนึ่งทอเองก็เคยเดินตามหลังต้อยๆคิงโกสมัยยังเป็นเด็กนั่นเองทอน่ะตามฉันต่อยๆตอนที่ยังเด็กตอนนี้เป็นอเวนเจอร์สไม่รับสายไม่โทรกลับแต่ตัวเลข 1,500 ปีครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอายุที่เยอะใช้ได้เลยทีเดียวมันคือ15ชาติของมนุษย์เราเลยนะครับด้วยความที่ระยะเวลายาวนานขนาดนั้นมันเลยทำให้ทอผ่านประสบการณ์มากมายในหลากหลายดินแดนเอาแค่ที่เราเห็นทอไปเผชิญมาแล้วหลายดวงดาวหลายเผ่าพันธุ์มากพูดก็พูดนะครับประสบการณ์ของเขาอาจกว้างไกลกว่ากลุ่มอีเทอร์นอลที่ถูกรีเซ็ตความทรงจำให้เริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อ 7,000 ปีที่แล้วและถ้าเอาข้อนี้ไปเปรียบเทียบกับซูเปอร์ฮีโร่โน1และโน2บอกเลยว่าเรื่องนี้ทอกินขาดครับสมมตินะครับว่าวานด้าเก่งสุดใช่ไหมครับแต่เธอยังเป็นคนธรรมดาอายุอยู่ได้ไม่เกิน100ปีพอไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับเธอเลยก็ได้แค่รอถึง100ปีเดี๋ยวเธอก็ตายไปเอง4ครับทอมีภูมิคุ้มกันสูงนอกจากจะกำลังเยอะทนทานและอายุยาวนานความพิเศษของร่างกายทอก็ยังมีจุดเด่นอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกันครับที่ต้องบอกเลยว่าน่าอิจฉามากๆคือเรื่องนี้มันคือปมด้อยของผมมากๆเลยครับอาหารทะเลคือผมนี่แตะไม่ได้เลยกินนิดเดียวมีลมพิษมาทันทีอยู่ในสภาวะอากาศอบอ้าวนิดหน่อยก็พื้นขึ้นเต็มตัวแล้วแต่ทว่าไม่ใช่กับทอครับภูมิคุ้มกันร่างกายของเขานั้นสูงมากเขาสามารถอยู่ในอากาศร้อนที่อบอวลไปด้วยควันพิษได้อย่างดินแดนมัสเปลไฮและในดวงดาวอื่นๆครับเขาก็สามารถปรับสภาพร่างกายได้อย่างรวดเร็วบอกเลยครับว่าแรงจงแรงจีนั้นไม่มีผลกับชายคนนี้ขนาดอยู่กลางอวกาศแบบไม่มีเครื่องยังชีพเขาก็ยังมีชีวิตอยู่รอดได้ครับ
5ครับทอมีอาวุธเทพที่อยู่ในระดับท็อปเทียร์ของ MCU ข้อนี้น่าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความทรงพลังของเขาได้ดีเลยทีเดียวครับอาวุธคู่ใจของเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เขาดูน่าเกรงขามได้มากขึ้นแน่นอนครับว่าปัจจุบันนี้ทอมีอาวุธคู่ใจคือ Stormbreaker ที่มีความสามารถหลากหลายเดินทางข้ามดวงดาวได้เรียกสายฟ้าได้และก่อนหน้านี้ทอก็ยังมีค้อนโยเนียค้อนศึกสายฟ้าที่มีทีเด็ดไม่น้อยไปกว่า Stormbreaker เลยครับซึ่งรายละเอียดของอาวุธ2ชิ้นนี้ผมได้ทำเป็นคลิป VS กันเอาไว้แล้วลองคลิกลิงก์ด้านบนนี้แวะไปดูกันได้ครับข้อที่6ครับทอนั้นมีความสามารถในการบินแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญครับแต่ความสามารถในการบินก็เป็นทักษะสามัญประจำฮีโร่หรือตัวร้ายซึ่งถ้าหากใครสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบหลายอย่างเลยทีเดียวครับส่วนใหญ่ทักษะการบินจะอยู่ในฮีโร่ที่เก่งๆและทอก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเดิมทีเขาก็ไม่ได้บินได้หรอกครับและก็ไม่มีชาวแอสการ์ดคนไหนที่บินได้ด้วยแต่ทอนั้นเป็นข้อยกเว้นเขาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้จากอาวุธข้างกายของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้ง Stormbreaker หรือทั้งค้อนโยเนียก็ตามซึ่งการบินได้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการสร้างความได้เปรียบสร้างยุทธศาสตร์สำคัญในการเข้าจัดการศัตรูเลยนั่นเองครับเรื่องที่7ครับทอสามารถยิงพลังก๊อดธันเดอร์บลาสต์ได้อีกหนึ่งความทรงพลังครับที่เป็นสิ่งที่เขารีดศักยภาพตัวเองออกมาใช้งานได้รุนแรงมากๆนั่นก็คือทอสามารถยิงลำแสงก๊อดธันเดอร์บลาสต์ได้ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นเขาใช้พลังสายฟ้าอยู่หลายครั้งด้วยกันซึ่งมันเป็นการเรียกพลังงานจากธรรมชาติสร้างประจุไฟฟ้าขึ้นมาแต่การยิงลำแสงก๊อดธันเดอร์บลาสต์ของเขาในครั้งนี้มันต่างไปครับเขาได้ใช้พลังโอดินฟอร์สในตัวรีดพลังสายฟ้าออกมาผ่านอาวุธคู่ใจทั้ง2ชิ้นและยิงมันไปคอมโบกับปืนใหญ่โปรตอนของไอรอนแมนอีกทีในการเข้าโจมตีศัตรูนั่นเอง8ครับผมทอมีจิตใจอันสูงส่งดูไปดูมาทอก็เป็นตัวละครที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์อยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้ทำตัวแข็งทื่อเป็นไอ้บื้อถือขวานเพราะไม่อย่างนั้นคงไม่คู่ควรกับคอนโยเนียหรอกคือผมกำลังจะบอกว่าคาแรคเตอร์ของทอนั้นมันดูคล้ายกับลูฟี่ในวันพีซหรืองูกุนในดราก้อนบอลมากครับแม้ว่าเขาจะเป็นคนไม่ค่อยอ่อนน้อมถ่อมตนสักเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่เคยถือโทษโกรธใครเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยหัวซาอะไรสักเท่าไหร่แม้ว่าเขาจะมีอายุอนามมานานกว่าพันปีแล้วแต่ก็ยังทำงานเข้าขากับกลุ่มอเวนเจอร์ได้เป็นอย่างดีครับแม้ว่าพวกเด็กๆกลุ่มนี้จะเกิดตามหลังเขาเป็น10ชาติก็ตามซึ่งเอาจริงๆทอก็พยายามประกาศศักดาอยู่แหละครับแต่ก็ไม่เคยมีใครที่จะสนใจเขาเลยเขาเลยปล่อยเลยตามเลยไปนั่นเองเพราะจิตใจของเขานั้นมันสูงส่งกว่านั้นมากไม่เหมือนกับชายอายุพันปีบางคนครับที่อายุเยอะแล้วก็ยังทำตัวกลาง小子跟我讲话礼貌点我吃的盐比你吃的饭还要多เรื่องที่9ครับทอคือฮีโร่ตัวจริงอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมเขาจะต้องคู่ควรกับการทรงพลังในครั้งนี้ด้วยก็อาจจะเป็นเพราะเขาคือฮีโร่ตัวจริงครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ทอจะวอนในการขึ้นครองบัลลังก์แอสการ์ดมากแต่ก็เหมือนว่าเขาจะรู้ว่าเขายังไม่คู่ควรตอนที่หยุดโลกิได้และจะได้ขึ้นครองบัลลังก์อยู่แล้วแต่เขาก็ปฏิเสธมันไปครั้งที่2ทอก็ปฏิเสธบัลลังก์อีกแล้วครับแต่ก็ยังไม่ใช่วิธีฮีโร่แต่อย่างใดเพราะเขาตีหิดไปหน่อยลงมาอยู่กับคนรักที่โลกนั่นเองแต่หลังจากนั้นทอก็เริ่มโคจรเข้าสู่วิถีฮีโร่มากขึ้นเขาทำเพื่อผู้คนมากขึ้นและไม่ใช่คนของเขาด้วยจนเขาได้เข้าช่วยเหล่าอเวนเจอร์จัดการกับอัลตรอนแล้วออกเดินทางลอนเรตัวคนเดียวเป็นเวลากว่า2ปีเพื่อหยุดยั้งอะไรก็ตามที่จะนำทางสู่หายนะและสุดท้ายเขาก็ได้สละบัลลังก์อีกรอบอีกแล้วครับละทิ้งนิวแอสการ์ดมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปกับแก๊งการ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซีนั่นเองครับเรื่องสุดท้ายท้ายสุดครับเรื่องนี้คงไม่มีใครเจอหนักมากกว่าชายคนนี้แล้วนั่นก็คือการสูญเสียนั่นเองไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าไปจำคำนี้มาจากไหนแต่เมื่อเอาคำนี้มาเทียบกับทอมันค่อนข้างใช้ได้เลยครับเมื่อพูดถึงการสูญเสียต้องบอกเลยว่าชายคนนี้คือ number one เลยครับผมและทุกการสูญเสียมันทำให้เขานั้นทรงพลังยิ่งขึ้นตอนที่สูญเสียน้องชายมันทำให้เขาได้รู้ว่าเขายังไม่คู่ควรในการเป็นกษัตริย์ตอนสูญเสียแม่ก็ทำให้เขาได้รับรู้ว่าการเป็นกษัตริย์นั้นไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการเป็นฮีโร่ตอนสูญเสียพ่อครับเขาก็สามารถปลดล็อกพลังงานอลังการออกมาได้และยังมีอื่นๆอีกมากมายที่ชายคนนี้ต้องสูญเสียไม่ว่าจะเป็นบ้านบึ้มเพื่อนสนิทอย่างฮามดาวตายโลกิตายอีกรอบไอออนแมนดีดนิ้วจนตายซึ่งทุกครั้งมันทำให้เขาเป็นอะไรที่ดียิ่งกว่าเดิมครับและทรงพลังมากขึ้นทุกครั้งนั่นเองครับ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10เหตุผลที่เทพเจ้าสายฟ้าคนนี้ควรทรงพลังที่สุดใน MCU ซึ่งเหตุผลต่างๆก็อาจจะมีคนที่ทำได้ดีกว่านี้แต่ผมก็เชื่อเลยว่าไม่มีใครมีครบ10ข้อนี้เหมือนกับทอแล้วนั่นเองเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์ไมล์เอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ